สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนปิดหลายวันนักเรียนก็คงจะไม่ได้เรียนไปหลายคาบนะครับตอนนี้ระหว่างที่อยู่บ้านเราก็จะได้เรียนรู้กันวันนี้มิขอแนะนําตัวก่อนนะครับมิชื่อมิรวันธนาพรชัยเทพินสอนร,ระดับชั้นศึกษาปฐมปีที่4ในวิชาสังคมศึกษาก็คือสังคมพื้นฐานอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ตอนนี้วันนี้เราจะมาเรียนในให้ความรู้กับนักเรียนในคลิปแรกมิจะเสนอในเรื่องศาสนาซึ่งเป็นเรื่องแรกนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าพอบอกศาสนานักเรียนจะแบบเบื่อไม่อยากเรียนแต่ถ้านักเรียนเรียนของวิชาเมธนักเรียนจะรู้สึกว่าไม่เบื่อวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องแรกจะนําเสนอในคลิปแรกเชิญนักเรียนรับชมและก็รับเรียนและเรียนอย่างตั้งใจเลยนะครับ หน่วยแรกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมสาระและการเรียนรู้แกนกลางก็มีด้วยการหลายข้อนักเรียนสามารถเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของศาสนาที่ตัวเองนับถือได้สสรุปพุทธประวัติของศาสดาที่ตัวเองนับถือได้ 3. เห็นคุณค่าและสามารถปฏิบัติตนนำไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ 4. เเคารพพระระัตนไตายก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีหลักธรรมอีกหลายข้อที่นักเรียนเอานำสามารถนำไปปฏิบัติได้ครับกระทำความดีของตนเองต่อครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญนักเรียนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติตนเช่นก่อนนอน สวดมนต์ไหว้พระต่อไปปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอธิบายประวัติของศาสดาของศาสดาของศาสนาอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการทำนุบบำรุงรักษาสถานศาสนสถานต่างๆมีมารยาทในการเป็นศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนในศาสนพิธี หัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนกันนะครับความสำคัญของศาสนาเป็นเรื่องแรกทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเรื่องแรกเลยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยครับที่นักเรียนจะต้องจำต่อไปหัวข้อที่สองเป็นศูนย์รวมการทำความดีและเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจของตัวเราเองข้อที่สาม เป็นที่ประกอบศาสนาพิธีเป็นแหล่งทำกิจกรรมของสังคมอันนี้คือเป็นหลักสำคัญไม่ว่านักเรียนจะนับถือศาสนาใดจะต้องมีทั้งสามหัวข้อนี้นะครับต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของศาสดาของศาสนาที่ตัวเองนับถือและศาสดาของศาสนาอื่นๆที่เราต้องเรียนรู้ในบทแรก เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเรียนประวัติของศาสดาของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าประสูติเมื่อวันขึ้น15หข้ามเดือนหนักเรียนจำนะครับเพราะหัวข้อนี้นักเรียนจะเจอบ่อยๆต่อไปพระองค์ประสูติจากครัภ์ของพระมารดาได้5วันโขนก็ทำนายพระองค์ว่า ถ้าพระอ,องค์อยู่ครองเมืองจะได้เป็นพระมหากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก mm hmm. เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่จึงได้เสด็จออกจากพระนครเพื่อออกบวชนักเรียนจะรู้จักคำศัพท์ในบทนี้คือเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่หมายถึง สี่ประการที่ทําให้พระพริธเจ้าออกบวชอย่างแรกคือคนแก่ทรงเห็นคนแก่เอ๊ะทำไมทำไมถึงแก่ทำไมถึงลำบากต่อมาพระองค์ก็เห็นคนเจ็บทำไมมีแต่ความทุกข์ทรมานและอันดับที่สามเห็นคนตายทั้งหมดนี้มีแต่ความทุกข์ความทรมานพระองค์ก็คิดจะทํำยังไงเนาะ ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไข้ก็อยู่ในระหว่างตัดสินใจปรากฏว่าไปเจออันดับสุดท้ายคือสมณะก็หมายถึงนักบวชนั่นเองทำให้พระองค์รู้ว่าในเมื่อเราพบเห็นทั้งสามประการนั้นพอเจอสมณะทำให้รู้ว่านี่แหละคือความสงบพระองค์ก็เลยตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระองค์ได้ออกบวชแล้ว ศึกษาธรรมะหลายประการด้วยกันกว่าจะเอาชนะการออกบวชได้จนพระองค์ตรัสสรู้พระองค์ก็ได้ตรัสสรูเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงผนวดผนวดก็แปลว่าบวชและได้ศึกษาอยู่ที่สำนักของพระอ,อาจารย์อาราลดาบดและอุทกดาบดสำเร็จศึกษาจนสำเร็จพระองค์ก็ปฏิบัติธรรมด้วย กระทั่งสุดท้ายพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรทุกรกระระกิริยาโดยกำหนดการลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกอดพระกรยายหารจนพระวรกายผอมแต่ก็ยังไม่หาทางพ้นทุกข์ไม่ได้ก็เลยส่งเลิกทรมานกายต่อมาก็เริ่มบำเพ็ญเพียรใหม่ด้วยการนั่งสมาธินักเรียนดูนะครับ การนั่งสมาธิเกิดประโยชน์อย่างไรพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าถ้าเป็นไปตามธรรมชาติพระองค์ก็ตัดสรุ้อริยสัจสีสี่ประการทรงเห็นหนทางดับทุกข์พระองค์ได้ตัดสรุ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหก ขณะที่พระองค์ตัดสรู้นั้นมีพระชนมายุได้35าพรรษานักเรียนจะสังเกตว่าวันขึ้น15าข้ามเดือน6มีความสำคัญต่อพระองค์พระองค์ทรงประสูติวันขึ้น15าข้ามเดือน6วันตัดสรุกก็15าข้ามเดือน6เดี๋ยวนักเรียนจะเห็นความสำคัญของวันนี้ต่อไปครับต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ก็เริ่มประกาศธรรม โดยเรียกว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองพระองค์ก็เสด็จออกประกาศธรรมโดยทรงโปรดเล,เล่าปัญจวัคีเป็นกลุ่มแรกนักเรียนจะรู้จักคำว่าปัญจวัคคีพระสงฆ์ทั้งห้ารูปที่ดูแลพระองค์พระองค์ก็ทรงอสดงธรรมให้ฟังจนปัญจวัคีทั้งหมดนั้นสำเร็จเป็นพระอรหรันต และพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แสดงธรรมโปรดชดินสามพี่น้องจะสังเกตว่านักเรียนจะรู้จักกับคำว่าชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องเคยเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารคือผู้ที่บำรุงศาสนาเดี๋ยวนักเรียนจะรู้จักเกี่ยวกับพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้เรามารู้จักกับชดินชดินคือใคร คือนักบวชเป็นนักบวชแต่ไม่ได้ปรองผมนะนักเรียนเห็นในภาพจะก้าวผมจะเป็นลักษณะของการสวัสดการบูชาไฟซึ่งต่างกับพระพุทธเจ้าชาดินมีทั้งหมดสามพี่น้องตอนแรกไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะเหมือนกับว่าคนละลัทธิกัน ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมและชดินทั้งสามพี่น้องก็เกิดความศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชให้และก็ได้เป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าต่อมาต่อมาพระองค์ก็ ได้เผยแผ่ศาสนาจนมีภาษาวกมากเจ้าลัทธิผู้หนึ่งเราจะรู้จักกับพระเจ้าสันชัยซึ่งมีสาวก500คนของพระองค์เหล่าสาวกตอนนี้มีมากมายแล้วแต่พระองค์ก็ดูว่าสาวกผู้ใดมีความสามารถและพระองค์ก็ในบรรดาของสาวกต่างๆพระองค์ก็เห็นอุปติสะ เดี๋ยวนักเรียนจะรู้จักว่าท่านเป็นใครและโกริตะทั้งสองเป็นผู้มีสติปัญญามากพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งอัครสา,าวกก็คือช่วยพระองค์ทำงานนั่นเองต่อไปนักเรียนจะรู้จักพระษาวกอีกรูปหนึ่งคือพระอัศชิอธิบายพระธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าให้ฟังได้กล่าวว่าพระธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าตรัสเหตุเกิดแห่งธรรมนั้นและตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้อันนี้คือพระอัครสา,าวกนะต่อไปเมื่อพระอุปติสะและพระโกริตะทั้งสองพระอ,องค์ได้ฟังก็บรรลุธรรมเบื้องตน้นจึงอำลาท่านสัญชัย และพาสหาย250คนไปเข้าเฝ้าพระเจ้าที่วัดเวรุวันเพื่อทูลขอบวชเมื่อบวชแล้วอุปติสะมีพระนามว่าพระสาลีบุตรส่วนโกริตะมีพระนามว่าพระโมคคลานะทั้งสองได้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกของพระเจ้า นักเรียนมาดูหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเผยแผ,แผ่ที่สำคัญชื่อว่าพระองค์ได้แสดงธรรมโอวาทป,ปาติโมกเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากหลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเก้าเดือนครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน3ได้มีพระสงฆ์สาวกจำนวน1250องค์250รูป มาเฝ้าพระองค์ที่วัดเวรุวานารามโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าโอวาทปาติโมกถือเป็นหลักคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพุทธหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานเราก็สามารถน,นำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้จนถึงปัจจุบันนักเรียนดูคำว่าโอวาทปาติโมก เราสามารถนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันเป็นหลักคำสอนที่มีใจความสาม,สามประการ 1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. การทำความดีให้ถึงพร้อม 3. การทำจิตใจให้สงบถ้านักเรียนมีหลักธรรมสามข้อนี้นะักเรียนจะอยู่อย่างมีความสุขตอนนี้มาดูว่า การไม่ทำความชั่วพระองค์ให้ทำความดีก็คือตรงข้ามกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เผยแผ่หลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จปรินิพานก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพานพระองค์ก็ให้โอวาทครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าปัดฉิมโอวาทตรัสกับเหล่าสาวกทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำกิจของตนและกิจเพื่อผู้อื่นให้พร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิดอันนี้เป็นคำกล่าวครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสดงทรงเสด็จปรินิพานหลังจากที่พระอ,องค์ได้เสด็จขั ถ้าปรินิพานณนะสารวะโนทยานของมรรคกษัตริย์แห่งกรุงกุสินาราแคว้นมัลละนเรียนจำว่าเสด็จปรินิพานที่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละเป็นขั้นสุดท้ายของพระองค์หลังจากที่เราได้ฟังประวัติของศาสดาของศาสนาพุทธแล้วเราก็มา เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของศาสนาที่เรานับถือและศาสนาที่เราต้องเรียนรู้ในอยู่ในประเทศเราต่อไปเราจะเรียนคริสต์ศาสนาดูประวัติของศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับต่อไปศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระเยซูพระองค์เป็นชาวยิวเกิดวันที่25ทธันวาคมที่หมู่บ้าน เบเลแฮมแคว้นยูดาในดินแดนปาเลสไตน์ปีที่กำเนิดนับเป็นคิทศักราชที่หนึ่งบิดาชื่อโยเซฟส่วนพระมารดาคือพระนางมาเรียพระองค์มีความสนใจเกี่ยวกับทางศาสนาและมีความฉเฉลียวฉลาดมากพออายุย่างได้สามสิบปีก็ได้พบกับนักบุญโยฮันและได้รับศีลล้างบาปตาม ของศาสนาคริสต์ต่อมาประกาศหลักธรรมคำสอนเพื่อก้าวสู่การอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างสันติสุขพระเยซูได้ประกาศศาสนาเป็นเวลาสามปีนักบวชชาวยิวกลัวว่าชาวยิวจะหันไปนับถือศรัทธาพระองค์กันหมดก็เลยใส่ความจนพระองค์ได้ถูกประหารชีวิต โดยพระเยซูถูกประหารชีวิตโดยการตรึงบนไม้กางเขนพระองค์เสียดายพระองค์ที่มีเวลาเผยแผ่ศาสนาเพียงเวลาแค่3ปีเท่านั้นพระองค์เริ่มประกาศศา,าสนา30ปีมีเวลาแค่3ปีก็ถูกประหารชีวิตต่อไปเป็นศา,าสนาอิสลามเราจะมาเรียนรู้ประวัติของศาสดาของศาสนาอิสลาม ศาส,สดาของศาสนาอิสลามคือท่านนาบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นชาวอารับพระอ,องค์ประสูติณเมืองเมกกะเป็นบุตรของอับดุลลอห์และนางอามินะกาเนิดมาแต่แรกก็รู้สึกว่ากรำพาพ่อแม่อยู่กับลุงช่วยเหลืองานของลุงอยู่ในแหล่งที่ เสื่อมโทรมในวัยหนุ่มได้ทำงานกับนางคอดิยะก็เป็นภรรยานั่นแหละทำหน้าที่ควบคุมกองคารวานนำสินค้าไปขายและต่อมาก็ได้แต่งงานกับนางคอดิยะมีบุตรด้วยกันทั้งหมด6กคนเมื่อครั้งไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาให้เลาะ พระอ,องค์ก็หนีความวุ่นวายจากในเมืองก็ไปหนีไปอยู่ในถ้ำได้พักหนึ่งพระอ,องค์ก็ได้มีทูตสวรรค์ก็ของพระเจ้านั่นแหละก็ได้นำพระราชองค์การของพระเจ้าไปประทานแจ้งแก่พระอ,องค์ว่าให้พระอ,องค์เนี่ยได้ประกาศศาสนาใหม่ได้แล้วขอให้บูชาพระเจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวพระอ,องค์ก็เริ่มประกาศศาสนาใหม่ แล้วก็ทำรูปที่เคารพต่างๆให้หมดสิ้นไปหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ประกาศศาสนาเป็นเวลา13ปีและสามารถรวบรวมแว้นต่างๆเป็นอาณาจักรของชาวอาหลับจนถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช1175ขณะมีอายุได้63,000ปีอา้าวนักเรียนครับ สำหรับในคลิปที่หนึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของศาสนาวันนี้นักเรียนได้ฟังในเรื่องแรกคือความสำคัญของศาสนาก็จะมีศาสนาที่ตัวเองนับถือและศาสนาอื่นที่เราต้องเรียนรู้ก็จะมีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามไม่ว่านักเรียนจะนับถือศาสนาใดๆทุกศาสนาสอนให้นักเรียนเป็นคนดีวันนี้ นักเรียนได้รู้จักความหมายของความสำคัญของศาสนาต่างๆแล้วในคลิปที่หนึ่งมิรขอจบในความสำคัญประวัติของศาสดาของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเป็นคลิปแรกมิทจะฝากการบ้านนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับคือเรียนเรื่องศาสนานักเรียนต้องอ่านบ่อยๆและที่สำคัญต้องนำไปปฏิบัติ วันนี้ฝากนักเรียนเป็นการบ้านก่อนนอนทุกวันทุกคืนนักเรียนอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนอนสวดภาวนาสวดมนต์ตามที่ตนเองนับถือศาสนานั้นๆทําจิตใจให้สงบขอฝากเป็นการบ้านของนักเรียนนักเรียนเตรียมสม,มุดหนึ่งเล่มจะเป็นหน้าปกสีขาวหรือสีชมพูก็แล้วแต่เขียนว่าวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน เป็นงานที่หนึ่งของมิตรบรรนาคือให้นักเรียนสวดบนไหว้พระก่อนนอนนักเรียนบันทึกเอาไว้และก็ลงวันที่ว่านักเรียนได้ทำในวันนั้น,น,นเปิดเทอมให้นักเรียนนำมาส่งเป็นการบ้านไม่ยากสำหรับนักเรียนใช่ไหมครับขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วเปิดเทอมเราค่อยเจอกันแล้วเราจะเจอกันใน คลิปที่2ต่อไปครับผมสวัสดีครับ